พูดถึงทีมฟุตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแล้วเพราะที่นี่ไม่มีผืนดินสักนิดวันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเหมือนที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมจุดไม้เก่าหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมาหินดูดีแต่มีวัชพืชเต็มไปหมดบนตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วยแต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้นี่แหละสนามของเราสนามนี้จะเป็นแชมป์โลกแล้ววันหนึ่งเราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอลแล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอตอนนั้นเราตื่นเต้นนะแต่พอเอาเข้าจริงเราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้จังหวะเท้าของเราดีกว่าจากการเลี้ยงหลบตะปูแถมประตูในสนามจริงใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วเราก็เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วยหลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไปวันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี